นับสนุนโดยExa Safe D ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งราคาถูกกว่าครึ่งเหมาะสำหรับผู้ขับรถดีหรือใช้รถน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นค่ะวันนี้สุดสัปดาห์นะคะประจำสัปดาห์ในวันนี้วันเสาร์ที่26เมษายน2557ค่ะครับวันนี้พบกับผมนะครับซันกระทรวงจารุศิละแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยและคุณหมวยธนวันปันธโชติครับค่ะพี่ซันก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญประจำสัปดาห์นี้นะคะผู้ชมจะเห็นว่ารายการของเราเข้มข้นมีพิธีกรที่เป็นนักลงทุนเนี่ยหมุนเวียนกันมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์มุมมองในด้านการลงทุนเพื่อทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะสัปดาห์นี้รายการน่าติดตามทั้ง2ช่วงนะครับคุณหมวยค่ะ2ช่วงนี่โหเข้มข้นมากเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่ซันคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับมุมมองของภาพตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าค่ะหลังจากที่หุ้นขึ้นมาร้อนแรงเหมือนกันนะคะคแล้วก็ดูเหมือนจะพักๆบ้างแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสายงาน QIQP ค่ะเป็นช่วงแรก Stock Insider นะคะสำหรับช่วง The Investor นะครับวันนี้พบกับเจ้าของตำนานหุ้น5เด้งนะครับคุณป้อมปิยพันธ์วงยาลาผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การลงทุน www.stocktomorrow.com นะครับเราจะมาดูว่าไอ้คำว่า Penny Stock Investor เนี่ยเป็นอย่างไรครับคุณหมวยค่ะแล้วจริงๆเว็บไซต์นี่โหดังมากเลยนักลงทุนทุกท่านเนี่ยต้องรู้จักเว็บไซต์ Stock Tomorrow นะคะเป็นศูนย์รวมของนักลงทุนคุณภาพด้วยนะวันนี้เราจะมาเปิดใจนะคะผู้ที่ถือว่ากุมบังเหียนของStock Tomorrow เลยบอสใหญ่ของ Stock Tomorrow ผมก็อยู่ในนั้นนะครับคุณหมวยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วง The Investor เราจะไปพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปดูมุมมองแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์ทำกันบ้านพร้อมๆกันก่อนนะคะในช่วงของ Stock Insider ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องสวัสดีคุณนิพนธ์นะคะครับสวัสดีคุณนิพนธ์มาพร้อมกับตลาดหุ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นเริ่มพักบ้างแล้วนะคะอยากจะมาคุยนะคะคุณซันคะว่ามุมมองหุ้นแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์สัปดาห์หน้าต้องทำยังไงกันบ้างก็หุ้นเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานนะถ้าเราเข้าไปดูก็คือในระยะสั้นเนี่ยนะครับในกราฟทางเทคนิคบอกว่าปรับฐานแล้วครับสัญญาณแรกคือแท่งเทียนนะฮะสัญญาณที่2ก็คือออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็มาสโตนะครับไอซ์ไซก็เข้าสู่ในช่วงของการปรับฐานหมดเลยนะครับอันนี้การปรับฐานที่คงไม่ใช่ปรับฐานนะมันคงเป็นการปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องไปดูอินดิเคเตอร์สำคัญก็คือวอลุ่มต้องลดลงนะครับโดยมีแนวรับสำคัญทางเทคนิค 1,396 นะครับไปถึงห้ามปิดหลุดนะฮะในระยะสัปดาห์ก็คือห้ามปิดหลุดแท่งนี้นะครับแล้วให้ความรู้ไปด้วยนะครับคุณสามไปค้าจุดเก้าเก้าถ้าปิดหลุดก็คือจะปรับฐานต่ออีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งก็คือจะเป็นปรับฐานใหญ่เลยนะครับถ้าปรับฐานย่อยก็ควรปรับฐานสัปดาห์เดียวนะครับถ้ารูปภาพแบบนี้เราก็จะเห็นว่านะครับระยะกลางเนี่ยนะครับต้นสัปดาห์ถ้าลงนะฮะแล้วปลายสัปดาห์ขึ้นเนี่ยก็ยังขึ้นต่อก็คือยังไม่จบการพักฐานรอบนี้นี่สาเหตุมาจากอะไรครับก็มันเป็นการโอเวอร์บอททางเทคนิคนะครับเราเห็นว่าเป็นการโอเวอร์บอททางเทคนิคดูจากสโตคัสติกออสซิเลเตอร์ใช่ไหมครับดูจากไอซ์ไอนะครับไอซ์ไอนะครับก็คือว่ามันโอเวอร์บอทแล้วเกิน70ขึ้นไปแล้วหักหัวลงมาเนี่ยมันก็เกิดแต่มันจะเกิดหนักๆในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าเรากลับไปดูนิดนึงนะครับเราดูกลุ่มธนาคารพาณิชย์คือกลุ่มที่ขึ้นมาแรงๆจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มสื่อสารก็จะเจอพอขึ้นมาแรงเราก็เห็นว่าก็จะปรับฐานแรงนะครับในภาพของทางเทคนิคเนี่ยเกิดสัญญาณขายมาก็คือวันนี้เป็นวันที่3แล้วเห็นไหมครับก็หลุดเส้น10วันแล้วเนี่ยในทางเทคนิคก็บอกว่าถ้าแล้วหลุดด้วยนะฮะหลุดนั่นเป็นจุดรับจุดแรกเลยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหลุดแล้วเนี่ยก็คือมานี่เลยหลุดนี่ก็มานี่เลยมาต่อเรื่อยๆนะครับหลุดนี่แล้วก็มาถึงหัวนี่เลยนะครับคือมาได้เรื่อยๆเลยนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือปรับแน่นะครับเพราะว่าวอลุ่มมันออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นแรงขายจะใครเราไม่สนใจนะครับอินดิเคเตอร์ชี้ลงหมดแล้วอันนี้ในส่วนของกลุ่มแบงค์เนี่ย จะถือว่าหลุดเทรนด์ไลน์ไหมครับพี่นิพนธ์เทรนด์ไลน์ที่สำคัญก็คือเส้น10วันไม่ต้องล่างหรอกคือเส้น10วันนะครับใช้ถือว่าปิดวันคือปิดหลุดแล้วนะครับปิดหลุดมันก็บอกว่าอนุญาตนะครับให้ลงไปได้ถ้าจะไม่อยากหลุดก็วันจันทร์ก็ขึ้นไปยืนเหนือให้ได้
อันนี้ก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าวันจันทร์ลงต่อก็ถือว่าหลุดละปิดหลุดละนะครับปิดหลุดก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดก็คือเซตตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นจุดเรื่องจุด stop loss จุด stop loss นะจุดนี้จุดที่เป็นเขาเรียกแนวรับที่ทำให้แนวรับสุดท้ายที่ทำให้มันขึ้นไปอ่ะนะครับเพราะนั้นถ้ามันลงมันหลุดก็แสดงว่ามันหลุดแนวรับที่ส่งขึ้นไปนะครับมันก็จะปรับฐานมากขึ้นไปอีกคือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์อย่างนี้คนที่ถือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ต้องทำยังไงที่ก็ต้องขายไปแล้วถ้าขายไม่ทันล่ะคะคือตลาดหุ้นเนี่ยเราดูว่ามันถ้ามันปรับฐานนะครับมันอาจจะเป็นการปรับฐานที่ไม่ได้ปรับฐานใหญ่นะครับแต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะปรับฐานใหญ่นะครับถ้ายังไม่ได้ขายทำยังไงถ้าจะขายแถวๆนี้ก็ต้องแบ่งขายไม่ได้ขายเยอะแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการช็อตอัพเก็ตพอร์ตลงมาแล้วมารับข้างล่างสำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับอันนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในอีกทฤษฎีนึงก็ในเรื่องของ Elevated Theory เนี่ยมันอาจจะมีแค่3คืนนะครับเพราะมันเป็นขึ้นรีบาวด์นะครับมันอาจจะตรงนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารนี้ก็คือต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่มีหุ้นเลยควรช็อตไหมครับไม่มีไม่ถือว่ายืมหุ้นมาช็อตยืมหุ้นมาช็อตเพื่อขายก่อนแล้วเพื่อซื้อกลับจริงๆต้องทำตั้งแต่แท่งที่เป็นแท่งนี้เนาะแท่งแรกใช่ไหมเวลาทำช็อตเกมพอร์ตควรทำตอนที่มันขึ้นนะครับไม่ใช่ตอนที่มันลงมาแล้วนะต้องทำตอนที่มันแสดงสัญญาณแรกนะครับอาจจะเป็นสัญญาณของแท่งเทียนรวมกับออสซิเลเตอร์อะไรพวกเนี้ยเริ่มดรอปลงมาเนี่ยก็เริ่มทำได้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าวอลุ่มมันออกมาด้วยนะครับเราเห็นว่ามันขึ้นมาดีๆใช่ไหมครับแล้วพอเจอแท่งนี้นะครับคือวอลุ่มมันมากแต่หุ้นไม่ขึ้นแสดงว่ามันเจอแรงขายแล้วทีนี้มันก็จะพักขาลงมานะครับครับอันนี้ทางเทคนิคก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่ะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นี่ก็จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางของเซ็ตด้วยไหมคะเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเวทน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับแล้วกลุ่มสื่อสารก็เหมือนกันจะปรับฐานเหมือนกันเพราะนั้นเราจะปรับฐานด้วยเหรอคะยังไม่บางตัวยังไม่ขึ้นเลยนะคะปรับนะครับปรับฐานนะครับกลุ่มสื่อสารก็มีโอกาสสื่อสารก็โดนขายแรงมาเหมือนกันนะครับแต่สื่อสารเจอตัวเล็กที่โดนก็ทรูเห็นไหมฮะเมื่อวันศุกร์โดนแรงเลยนะฮะส่วนสื่อสารใหญ่ก็คือก็ปรับฐานก็เราเห็นว่ามันก็คือหลุดเหมือนกันนะครับถ้าแถวนี้พอหลุดเนี่ยก็ถือว่าในทางเทคนิคก็คือว่าต้องไปถือว่าถูกต้องขายก่อนแล้วครับคือไม่ถึงคนที่เล่นสั้นนะครับช็อตในเกมพอร์ตนะฮะคือคนที่ซื้อมาต้นทุนสูงถ้าแถวนี้นะครับ207นะฮะอันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับเพราะเป้าหมายการลงอาจจะลงมาถึงแถว216ครับเนี่ยอันนี้ตัวคอมมิวนิเคชันนะครับสำหรับกลุ่มพลังงานเป็นยังไงบ้างครับพี่กลุ่มพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่เลยนะครับเราดูนิดนึงก็ได้นะครับกลุ่มพลังงานเป็นไซด์เวย์มานานมากแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์เริ่มปรับแล้วนะคะกลุ่มสื่อสารก็มีโอกาสปรับกลุ่มพลังงานยังดูไซด์เวย์อยู่คือมันปรับฐานในกลุ่มพลังงานปรับฐานในโน้มไซด์เวย์ครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงมันก็คงจะลงไม่ได้ลงเยอะค่ะนะครับมันอาจจะต้องไปดูรายตัวว่าปตท.ขึ้นมาเยอะอาจจะลงครับนะครับแต่หุ้นที่มันไม่ได้ขึ้นเลยสอพอพวกเนี้ยในกลุ่มพลังงานนะครับ GC เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มปิโตนะฮะอยู่กลุ่มปิโตกลุ่มพลังงานก็จะเป็นพวกโรงกลั่นพวกเนี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นเพราะนั้นมันก็ไทออยพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ลงมันอาจจะไม่ต้องลงเยอะอย่างนี้กลุ่มนี้นักลงทุนต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงคะคือกลุ่มพวกนี้ก็คือว่าซื้อเมื่ออ่อนตัวกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับเดินเรือคือกลุ่มที่เราดูเห็นในระยะกลางเนี่ยนะครับหรือระยะยาวเนี่ยมันเป็นขึ้นมาแล้วเองเวลาระยะสั้นมันปรับฐานคือเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้แต่กลุ่มบางกลุ่มที่นะครับระยะยาวก็ลงผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอย่างเงี้ยอย่าซื้อนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรายตัวอย่างทรูอย่างเงี้ยเราเห็นภาพว่าระยะยาวนี่เราพูดกันถึงหลายๆปีเลยนะครับคือเราดูภาพเราดูเทคนิคเราไม่ต้องดูแล้วฮะเราดูแบบว่าเราเป็นนักศิลปะลงไหมฮะลงค่ะระยะกลางลงไหมครับลงค่ะระยะสั้นลงไหมครับก็แบบนี้ไม่ถูกนะฮะลงแบบนี้ก็คือว่าไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันลงทั้งหมดเลยมันไม่มีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอนาคตไกลๆเนี่ยมาช่วยนะฮะอายุไกลๆก็ลงเห็นไหมครับอนาคตระยะกลางเนี่ยสั้นก็ลงนะฮะระยะสั้นนี่ก็ลงระยะกลางก็ลงหมดแบบนี้ไม่ต้องรีบซื้อนะรอให้มันมีสัญญาณรีเวอร์เซอร์แบบนี้ก่อนนะครับรีเวอร์เซอร์ไปไหนแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับค่ะอย่างนี้แล้วถ้าให้ดูภาพมุมมองของตลาดหุ้นไทยนะคะโอกาสที่จะหลุด 1,400 มีไหมคะผมว่าควรนะการปรับฐานเนี่ยควรจะหลุดแต่หลุดลงไปเนี่ยในก็คุณไม่ควรจะลงไปต่ำกว่า1,380ค่ะนะครับถ้าหลุด1,380ไม่ถือว่าหุ้นอะไรที่จะขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับให้เก่งแค่ไหนก็จะต้องลงไปแล้วลงไปหมดทุกตัวแล้วอาจจะเป็นคำตอบว่าเอ๊ะที่ขึ้นมาจาก1,200เนี่ย
ขึ้นมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจบหรือยังนะครับคือในการลงทุนเนี่ยเราต้องมีทางหนีว่าเราจะหนียังไงนะครับแต่ถามว่าแถวนี้ซื้อไหมผมไม่แนะนำให้ซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับหุ้นก็คือรอขายขายมีหุ้นก็คือต้องทยอยปรับพอร์ตออกไปเรื่อยๆนะนะครับในอาการแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่หลุด1,380ล่ะนะครับเราดูอะไรเราดูวอลลุ่มมันต้องไม่ออกมานะครับเราจะเห็นวันจันทร์วอลลุ่มอันเหลือ20,000กว่าเลยนะครับแล้ววันอังคารก็เริ่มเป็นแท่งขึ้นไปใหม่นะฮะแล้ววอลลุ่มก็ไม่มาหลังจากนั้นมันจะวิ่งขึ้นต่อไปได้ครับอาจจะเป็นภาพรวมอะไรก็ได้สภาพหนึ่งมาทำให้มันขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ในการลงทุนเราใช้พื้นฐานเลือกพูดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเทรดเราใช้เทคนิคอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะหนีออกจากพื้นตัวนี้ก็ต้องเมื่อพื้นฐานมันเปลี่ยนแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นธีมของเราที่ KTP เราใช้วิธีนี้นะครับคือเราเป็นไฮบริดคือเราดูพื้นฐานด้วยแล้วดูเทคนิคในการเทรดด้วยสองอย่างรวมกันนะครับเท่ากับว่าสำหรับ VI ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยก็ยังถือได้อยู่ผมว่าถ้าเราเป็น VI นะครับในประเภทของเราแล้วเรารู้เทคนิคด้วยนะครับเราผมยกตัวอย่างว่าเราแนะนำเนี่ยทีมเราขายแนะนำให้ขาย CPO ที่52นะครับเป็นหุ้น VI นะครับสูงสุดเลย52 50เราแนะนำเราเรียกว่า short again power valuation ใช่แล้วเพราะเรามองว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับ CPO มีการเพิ่มทุนให้เป็นหุ้น1ต่อ1เนี่ยมันทำให้กำไรก็อาจจะไม่ลงแต่กำไรต่อหุ้นมันลดถูกไหมครับใช่ครับ PE มันก็โดดขึ้นไปสูงนะครับแล้วมันจะทำให้ขึ้นไปได้ยังไงนะครับมันอาจจะเป็นหุ้น VI แต่อัตราการขยายสาขามันได้หรือเปล่านะเราดูระยะ2ทวีเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะต้องลงมันก็ลงมา30กว่านะถ้าเราช็อตไปแล้วเรากลับมาซื้อใหม่ไม่ดีกว่าเหรอถ้าเรายอมรับว่าคือบางที VI บางคนน่ะไม่กล้าขายหุ้นเพราะขายไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะลงหรือเปล่าไงแต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันบอกว่าถ้าโดนขนาดนั้นยังไงก็ลงแสดงว่าการลงทุนเราจะช็อตไปครึ่งนึงกลับมาซื้อใหม่คืออย่างนี้ผมคิดว่านะครับถ้าเราไม่เสียภาพหรอกเวลาเราช็อตหุ้นเนี่ยสำหรับคุณเป็น VI เนี่ยช็อตแล้วไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มาซื้อคืนเราช็อตแล้วอีกครึ่งปีมาซื้อคืนนะผมก็เรียกว่า VI นะก็ยังทันมันทันไงใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเป็น VI จริงๆเราวิเคราะห์ผมยกตัวอย่างว่า CPO เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เราจะเห็นว่าอัตราการขยายสาขาเนี่ยมันเริ่มลดลงถูกไหมครับมันเริ่มชะลอตัวลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยนะกำไรตัวพุ่งมันก็ลดลงนะครับค่ะอย่างนี้ถ้าการกำหนดกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนบ้างในช่วงที่ตอนนี้หุ้นก็ขึ้นมาเหนือ1,400แล้วนะคุณพลมอง1,500นี่ยังจะไปถึงผมดูไปถึงหรือไม่ถึงนะผมดูไปลดน้ำหนักการลงทุนอ๋อถ้าไม่ถึงก็ลดน้ำหนักการลงทุนใช่ไหมคือหุ้นขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้น5เนี่ยมันอาจจะไปเล่นกันถึง PE 18ก็ได้นะครับแล้วเราต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาหุ้นที่ขึ้นไป 1,600 เนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆอ่ะคนไทยอะไรนะครับคนไทยอ่ะทุกพวกเลยทุกฝ่ายเลยติดหุ้นหมดเลยครับนะครับทุกคนต้องเอาตัวรอดอ่ะผมว่าทุกคนมองเห็นภาพแล้วใช่ครับว่าเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอัตราการเติบโตของกำไรของแต่ละบริษัทข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนต้องเอาตัวรอดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอะไรกันที่ตามธรรมชาติของหุ้นมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะต้องดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะจบครับไม่มีใครฝืนแนวโน้มระยะยาวได้จริงไหมครับใช่ครับสุดท้ายกำไรมันเป็นคำตอบทั้งหมดเลยค่ะขึ้นไปสูงสุดยังไงก็ต้องลงครับก็ต้องลงนะแล้วการขึ้นครั้งสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นเกินความเป็นจริงเกินพื้นฐานแล้วก็เกินมากๆถูกไหมครับใช่ครับมันก็ถึงจะจบของตลาดทุนซึ่งเรามีโอกาสจะเห็นภาพนั้นในเร็วๆนี้ไหมเพราะนั้นหลายคนที่พูดบอกว่า PE 15แพงแต่ผมไม่เชื่อว่าไม่จริงค่ะนะผมว่าคราวแรกที่มันจบที่1,800 PE 31ค่ะนะครับคราวที่แล้วก็จบที่ PE ประมาณ19ครับนะครับมันเป็นยังแพงได้กว่านี้ใช่มันต้องแพงกว่านี้แสดงว่าถ้าเป็นเวฟ5ก็ต้องมีนิวไฮใช่ครับผมถามจริงๆนะครับกำไรของธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเราเป็น VI นะถ้ามันไม่โตคุณต้องขายต้องขายครับแล้วระบบทํานายเลยว่าหุ้นธนาคารพาณิชย์จะทำนิวไฮแสดงว่า PE มันจะแพงใช่ไหมใช่ครับถูกมั้ยพีจะแล้วดูว่าธนาคารพาณิชย์มันจะต้องทำนิวไฮค่ะอย่างนี้ก็เซตก็ต้องไปด้วยกันไปฮะไปแต่ไปบนความแพงอีกนานไหมคะซื้อแพงขายแพงผมว่าปีหน้าต้องมีอะไรซัพพอร์ตก็เป็นข่าวรวมๆปกติก็ข่าว AEC ข่าวอะไรที่เป็นภาพเนี่ยในภาพรวมๆนะครับในภาพรวมๆเนี่ยจะทำให้หุ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแรงฟันโฟล่ะมีผลไหมคะแต่มันคงไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงเหมือนสมัยที่เราไม่มีประสบการณ์หรือว่าเรามีแต่นักเก็งกำไรหรือมีแต่หุ้นปั่นสมัยที่ขึ้นไป1,800ตอนนี้มันมีพวกมีไอเยอะมีพื้นฐานเยอะนะครับแล้วก็มีกองทุนหลายกองเพราะนั้นผมคิดว่าก็คงไปจบกันที่ PE ไม่ได้รุนแรงมากมายครับครับก็ไม่ได้สุขมากยังไงรายย่อยก็ยังปลอดภัยนะคุณหมวยค่ะยังมีทางให้สลัดดอยได้อีกครั้งนึงอยู่ที่ว่าถึงหุ้นอะไรครับ
นะครับถ้าผมคิดว่าถ้าอยู่ในคอมโมดิตี้นะครับเรามาดูคอมโมดิตี้แต่ละตัวเนี่ยบ้านปูนะฮะดอยเนี่ย888 บาทแต่เวลาพอถึงตอนนั้นแล้วต้องสลากดอยดอยประมาณ60ค่ะ50-60ครับ50-60 IVL 60 บาทครับพวกเนี้ยมันดอยสูงมากเลยครับนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ตีนดอยนะพวกนี้มันอยู่ตีนดอยแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจโลกมันโตขึ้นมานะครับหุ้นพวกนี้เขาเรียกหุ้นขึ้นฮะคือคอมโมดิตี้มันก็จะขึ้นไปครับนะครับแต่เท่าที่ประสบการณ์ผมเห็นนะคนส่วนใหญ่เข้ามาเล่นก็จะไม่ได้หรอกเพราะหุ้นพวกนี้มันจะแกว่งแรงขึ้นแล้วแกว่งแรงนะมันไม่ขึ้นเหมือนหุ้น VI ค่อยๆขึ้นมันเล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นในโดยทั่วไปของการลงทุนนะครับพอเป็นจบขึ้นใหญ่ที่1,600แล้วเนี่ยนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่นะส่วนใหญ่เขาจะออกจากตลาดหุ้นหมดแล้วนะครับแล้วก็จะใช้วิธีมูฟนะฮะมูฟประเทศนะครับแต่เราต้องอยู่เราก็ต้องในภาวะอย่างนี้พี่นิพนธ์มองว่ามีกลุ่มไหนที่ยังน่าสนใจในการลงทุนอยู่ไหมครับผมว่ามันเลือกเป็นรายตัวเลือกเป็นรายในแต่ละกลุ่มก็ต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับเป็นตัวที่แข็งแกร่งใช่คือวิเคราะห์จากพื้นฐานใช่อย่างเราดูกลุ่มธนาคารเราเห็นว่าเอสเคแบงก์มันโดดเด่นกว่าคนอื่นนะเห็นไหมครับในขณะที่SCB BM มันก็สูงๆแล้วถ้ามันเป็นแบงก์ที่ขนาดกลางขนาดเล็กมันจะดรอปไปเลยเห็นไหมครับครับมันความสามารถในการแข่งขันมันจะต่ำลงไปเลยคือแบงก์ใหญ่ขึ้นแต่แบงก์กลางแบงก์เล็กไม่ขึ้นตามมันไม่ขึ้นใช่ครับนะครับมันจะอยู่ได้เฉพาะคนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงค่ะนะครับหรือถ้ามาดู ICT เราก็จะเห็นว่าแอดวานซ์ดูเด่นนะแต่ดีแท็กดูดรอปเห็นไหมฮะทรูไปเลยงั้นมันก็จะแยกเป็นตัวๆใช่ไหมครับมันจะไปมันจะบอกว่าถ้าขึ้นแล้วขึ้นทั้งกลุ่มเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วนะครับมันต้อง selective เป็นตัวๆเลยนะครับอย่างถ้าหุ้นถ่านหินขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นแค่บ้านปูแต่ตัวอื่นมันไม่ขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราก็ต้องตามดูไปนะครับว่าแสดงว่าการลงทุนเนี่ยก็ต้องลงทุนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มจะปลอดภัยกว่าวิธีการลงทุนที่ง่ายที่สุดใช่วิธีการลงทุนที่ง่ายที่สุดคือมันขึ้นตัวนะครับแต่ถ้าหุ้น600ตัวนะแล้วมันเลือกขึ้นสัก50ตัวผมว่าก็ยากแล้วว่าตัวไหนจะขึ้นนะครับหรือว่าขึ้น100ตัวเนี่ยก็คือมัน 20% เองนะมันแทงยากแล้วนะนะครับว่าตัวไหนจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่มันยากเนี่ยนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเข้ามาลงทุนโดยน้ำหนักการลงทุนที่น้อยละมันนี่ไม่ได้มันต้องลดน้ำหนักการลงทุนไปแล้วเราจะมีเงินอยู่ในตลาดเนี่ยจากนี้ไปมันอาจจะขึ้นไป 1,600-1,700 แต่ความเสี่ยงในเรื่องของการซื้อหุ้นแล้วขึ้นทุกตัวเนี่ยมันมีนะครับมันไม่ได้ไม่ถือว่าหุ้นดีจะขึ้นนะบางทีหุ้นดีมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันประกาศผลการดีแต่มันก็ไม่ขึ้นนะครับทำไมอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะเขารู้หมดแล้วครับเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วนะครับมันขึ้นไปกระโดดขายอ่ะนะครับค่ะก็คือต้องลดน้ำหนักการลงทุนเหลือสักครึ่งหนึ่งลดน้ำหนักการลงทุนแล้วถือเงินสดแล้วค่ะนะครับต้องถือเงินสดแล้วถือเงินสดตอนนี้ดอกเบี้ยก็ต่ำมากเหลือเกินนะครับก็ต่ำก็ดีกว่าเงินต้นมันลดลงครับนะครับบางทีเราก็ต้องยอมนะครับว่าถ้าเราเอาเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วมันไม่โตอ่ะนะครับแล้วมันมีโอกาสลดด้วยนะครับมีโอกาสลดลงไปด้วยเราก็คือเพย์เซฟดีกว่าครับนะครับหรือไปหาบางทีคิดว่าไม่ได้ผลตอบแทนนะครับแต่เงินมันไม่ลดค่าดีกว่านะครับคือมันซื้อหุ้นแล้วมันขาดทุนนะครับก็อยู่เฉยๆดีกว่าแล้วรอรอบดีๆครับรอบหน้าที่เฟกและช็อตได้ไหมครับพี่นิพนธ์ที่เฟกเนี่ยนั่นคือเนื่องจากว่าถ้าเราวิเคราะห์พูดเนี่ยว่ามันจะขึ้นไปผมดูว่าไฮเดิมอาจจะเป็นไปได้ครับนะครับแล้วก็ถ้าทีเฟกเรามองแค่50จุดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องดูอะไรมากมายครับแค่เทรนด์สั้นๆว่าทีเฟกตอนนี้ก็คือในทิศทางก็ยังเป็นเด้งช็อตอยู่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหลุด931ลงไป930.8ลงไปเนี่ยอันเนี้ยถึงจะเด้งช็อตตอนนี้จะเป็นย่อรองนะครับยังไม่มีสัญญาณช็อตในทีเฟกนะฮะยังเป็นสัญญาณรองทางเฟยังเป็นรองอยู่ยังเป็นรองอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่เก่าๆนะครับคือว่าเล่นมาจากข้างล่างแล้วก็ได้มาอันนี้ก็คือการเสี่ยงนี่เป็นเขาเรียกเบสช็อตนะครับใครอาจจะช็อตมาที่963ในพวกนี้นะครับอันนี้ยังไม่ใช่วิธีช็อตของฟิวเจอร์ที่ถูกต้องใช่ครับยังไม่แต่ถ้ามันลงไปปิดไลน์ลงไปวันนึงเราเห็นไป920นะครับแล้วมันก็จัดรีบาวขึ้นมารีบาวขึ้นมาเนี่ยในดาวทิวรี่ก็คือว่าไม่ทำหายเนี่ยคือจึงจะเป็นการจุดช็อตที่ถูกต้องใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์สำหรับทีเฟดนะคะสำหรับหุ้นบ้างนะคะตอนนี้นักทุนอาจจะรอจังหวะในการซื้ออยู่ต้องรอไปขนาดไหนแล้วก็ต้องเลือกหุ้นยังไงคะผมจะมองหุ้นในการปรับฐานคอลเลกชันเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่สั้นๆเท่านั้นนะคะสั้นๆไม่น่าจะลงแรงผมก็ไม่มองว่าแบงค์เนี่ยปรับฐานแล้วเนี่ยเพราะธรรมชาติของแบงค์เวลาลงมันไม่ได้ลงเหมือนหุ้นปิโตรเคมีมันจะลงมาแล้วมันจะมายืนออกข้างในขณะที่แบงค์ยืนออกข้างเนี่ยเซตมันก็อาจจะโฟฟอร์มยืนอยู่ได้แถว1,380นะมันก็จะมีหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเลยที่มันก็ยังขึ้นต่อได้อยู่
ตัวจีจ๊าดก็ยังวิ่งกันสนุกสนานยังวิ่งกันได้อยู่นะครับซึ่งหวาดเสียวนะคะใช่อาจจะเป็นถึงเลทพฤษภาหรือเปล่าที่หุ้นยังไม่ได้อยู่ในแนวโน้มลงนะครับแต่ครั้งนี้เท่านั้นถ้าวันไหนเชสปิดตามกว่าทำ 1,379 ผมยกเลิกหมดค่ะ 1,379 ผมว่ามันลงเยอะก็น่าจะลงเยอะนะคะหลุดแล้วลงเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายอยากจะให้คุณนิพนธ์แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะถ้าจะซื้อจะต้องซื้อตัวไหนที่ดูพื้นฐานมาแล้วแล้วก็รอจังหวะแบบไหนดีคะผมว่าเงินที่เราเหลือ 50% นะครับมันก็ต้องอยู่ในผมว่าหุ้นธนาคารพาณิชย์กับหุ้นสื่อสารเนี่ยก็คือมันเป็นหุ้นที่เล่นรอบแต่เราคงต้องรอให้มันปรับฐานได้มากกว่านี้นะครับส่วนกลุ่มที่เราดูกราฟแล้วที่แบบระยะยาวมันไปขึ้นระยะกลางไปขึ้นนะในกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มเดินเรือพวกนี้นะครับเรายังซื้อเมื่ออ่อนตัวได้อยู่ซื้อเมื่ออ่อนตัวได้อยู่เพราะว่ากลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยถ้าเราคาดการกำไรผมยกตัวอย่างว่ากลุ่มเดินเรือ Fisher Shipping นะครับปีนี้กำไรจะโตแบบปีที่แล้วเนี่ย 100% ขึ้นเท่าตัวแล้วปีหน้านะครับก็จะโตแบบปีนี้อีก 100% นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปราคาหุ้นมันจะขึ้นไปตอนนี้มันก็ขึ้นมารับนะผมไม่ทราบว่ามันขึ้นมารับเท่าไหร่แล้วนะครับแต่มันขึ้นมารับพอสมควรแล้วนะครับแต่มันน่าจะมีข้างบนเนี่ยอยู่สัก 30% เลยซื้อเมื่ออ่อนตัวนี้แถว EMA 5หรือ EMA 15ครับผมว่าหลุด EMA 10วันลงไปนะครับคือเราซื้อเมื่อมันไม่หลุดอ่ะเราจะมีวิธีซื้อของเรานะครับเราซื้อตอนไหนเมื่ออ่อนตัวเนี่ยวิธีการที่คือว่ามันอ่อนลงไปเรายังไม่ซื้อแต่ถ้ามันมี reversal ขึ้นมาขออนุญาตดูเข้าไปซื้อตรงนี้แต่มันต้องไม่หลุดจุดหนึ่งที่เรากำหนดนะใช่ครับค่ะเพราะนั้นจะเป็นจุด stop loss พอดีจุด stop loss เราจะซื้อตรงจุด stop loss อ่ะค่ะนักลงทุนที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะงงนะคะว่าจุด stop loss ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะขออนุญาตดูกราฟเลยนะคะจะได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าดูเชิงเทคนิคนะคะยกตัวอย่างสำหรับกลุ่มของเดินเรือเองหลายท่านอาจจะได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเวลาเราเช็คหุ้นที่จะซื้อเราเห็นว่าเนี่ยฮะมันก็คือยืนอยู่ได้หมดเลยนะครับเส้นกราฟมันเรียงครับเรียงไปขาขึ้นในระยะยาวระยะกลางมันยืนอยู่แต่ระยะสั้นมันปรับฐานแต่มันเกาะเส้นอยู่ค่ะถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะไม่ซื้อตรงที่มันต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้คือระดับ26บาท25สตางค์จะไม่ซื้อนะคะมันก็แถบเนี้ยมันก็ซื้อแถบเนี้ยก็คือโลล่าสุดค่ะหรือไม่อย่างมากเราก็ให้อันนี้นะครับคือจุดต่ำสุดก่อนเนี้ยก็26บาทสนิทค่ะถ้ามันหลุดไปเนี้ยมันมีปัญหาแล้วหลุดไปก็คือจบแล้วแต่เราดูว่าเวลามันปรับฐานแล้วเห็นว่ามันคือปรับฐานใช่ไหมครับคือวอลลุ่มมันลดลงมาครับเนี้ยนะครับมันไม่ลงหรอกราคาลงแต่วอลลุ่มลดลงวอลลุ่มไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับราคามันก็ไม่ได้ลงอย่างเงี้ยมันก็ยังขึ้นต่อได้อยู่ครับแต่ถ้าหลุด26คือถ้าคำว่าหลุดเนี่ยมันก็คือต้องมีวอลลุ่มออกมาเลยแท่งวอลลุ่มมันจะออกมาเป็นแท่งใหญ่เลยอันนี้ที่ทั้งหมดก็คือสต็อปลอสค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังซื้อได้ถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดที่ระดับ26บาท25สตางค์คือค่ายเราเนี่ยเราเป็นค่ายที่ดูลิสต์ค่ะเราไปดูรีเทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูลิสต์เราจะดูความเสี่ยงของเราว่าเราไม่สนใจหุ้นจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่เราสนใจว่าเมื่อเราซื้อหุ้นในจังหวะที่ซื้อมาจากเดือนมกราแล้วนะครับถ้ามันหลุดจุดไหนจะนะครับเราจะสต็อปลอสเหมือนชื่อรายการเนี่ยเราจะสต็อปลอสเราใช้วิธีสต็อปลอสเพราะนั้นเนี่ยเราถือพีเชตมาตั้งแต่15บาทตรงนี้ยังไม่ได้ขายเรารอสต็อปลอสเราจะไม่ขายที่สูงสุดเราจะขายตรงถ้ามันสร้างแพทเทิร์นของการขายให้เรานะครับเป็นรูปแบบการขายที่ชัดเจนเราจะขายแต่ถ้าขายไม่ทันเราจะขายที่จุดสต็อปลอสเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสต็อปลอสคือหัวใจครับคุณหน่วยค่ะครับหัวใจของการลงทุนนะคะนี่เราต้องรู้ว่าจุดสต็อปลอสอยู่ที่ตรงไหนกันเองครับซึ่งหุ้นทุกตัวมีการสต็อปลอสไม่ใช่ว่าลงมา 3% สต็อปลอสค่ะไม่ใช่จุดสต็อปลอสเป็นจุดที่มีอยู่แล้วค่ะในหุ้นทุกตัวในทุกสเต็ปของการที่มันขึ้นมามันจะบอกจุดสต็อปลอสให้เราตลอดมันจะขยับไปเรื่อยๆค่ะนะครับแล้วก็จะมีสต็อปลอสใหญ่สต็อปลอสเล็กนะครับสำหรับนักเล็กก็สำหรับนักลงทุนระยะสั้นถ้าสต็อปลอสใหญ่สำหรับนักลงทุนระยะกลางมันก็จะมีบอกนะครับนักธุรกิจการก็คงไม่ได้มาซื้อพีเชสที่25ผมซื้อมาจาก10บาทมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็อยู่ลึกได้อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนในระยะสั้นหน่อยใช่ครับนะคะสำหรับตัวของ BCS นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะคุณนิพนธ์ค่ะมองภาพกรอบดัชนีในสัปดาห์หน้าอย่าไปกังวลนะครับเวลาเล่นหุ้นอยู่นะครับตราบใดถ้ามันอยู่เหนือ1380 1380ก็ยังเทรดปกติในหุ้นที่มันยังมีโปรแกรมทำกำไรได้อยู่ค่ะนะครับแต่ถ้ามันหลุด1,380ก็ต้องมีวินัยก็ต้องมีวินัย stop loss นะคะครับ stop loss ไปค่ะนะครับหรือลดน้ำหนักการลงทุนไปตอนนี้จะดียังไงเนี่ยถ้าเซตมันลงไป1,250มันลงทุกตัวใช่ครับใช่ไหมครับไม่มีพูดดีที่ไหนไม่ลงค่ะอันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือทางเทคนิคช่วยนะครับแต่เราต้องรู้นะครับว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราคัดลอสหรือเราช็อตเกมพอร์ตค่ะเราจะขายกลุ่มเดือนลงไปมันเป็นการช็อตเกมพอร์ตนะค่ะเพื่อที่จะลงไปรับกลับข้างล่างนะครับเพราะว่าในปีหน้าจะเป็นปีพีคของกลุ่ม
กลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มน้ำมันกลุ่มพวกนี้กลุ่มคอมมอดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีวิวกันทุกสัปดาห์นะคะวันนี้คุณนิพนธ์ก็มาฉายภาพกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมแล้วนะคะยังไงก็ตามค่ะยังจะสามารถเจาะลึกการลงทุนตลาดหุ้นไทยใน Nation TV ที่นี่ที่เดียวที่จะเป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นคุณนิพนธ์ก็จะมาบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้สุดสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิพนธ์ชวนณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่ามากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในช่วงของ The Investor ค่ะ